بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงที่2กับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราพูดคุยกันไปถึงประเด็นสำคัญครับในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะตามสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับกับระบบการคบหากันนะครับระหว่างชายหญิงที่ไม่ได้เป็นมะห์รอมกันนะครับคือระบบแฟนที่เรารู้จักกันในภาษาทั่วๆไปนะครับว่าเอ๊ะแฟนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมในฐานะที่เราอยากจะสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยเรามีจุดยืนอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับก็เมื่อกี้เราค้างกันไว้สักครู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงเบรกที่2นะครับมีประเด็นนึงที่ค้างเอาไว้นั่นเรื่องของญาติครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราได้มีโอกาสได้ไปพบปะไปเยี่ยมเยียนกับเครือญาติเนี่ยบางครั้งหนุ่มสาวนะครับไม่ได้เป็นมะห์รอมกันโดยที่เราไม่รู้นะครับผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้บอกกับเด็กๆนะครับแต่เป็นความเคยชินที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเอ๊ะเป็นญาติกันเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรพูดคุยกันได้ตามปกติแล้วก็สามารถสร้างความสนิทสนมสามารถที่จะสัมผัสกันได้ด้วยนั่นแหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่เราอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ดูว่าตัวบทฮะดีษนบีเนี่ยมีพูดในเรื่องตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับครับผมก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้พูดไว้อย่างชัดเจนนะฮะว่าอียากุมวะดุคูลอะลันนิซาพวกท่านเนี่ยจงระวังการเข้าไปหาผู้หญิงให้ดีอันนี้คือผู้หญิงทั่วไปนะฮะว่าเราระวังให้ดีว่าเราเนี่ยอย่าไปเข้าไปยุ่มย่ามอะไรกับฝั่งของผู้หญิงให้ดีนะฮะแล้วชาวอันซอรคนนึงก็ถามว่าโอ้ท่านรอซูลครับแล้วก็พวกฮามูนี่คือแบบเป็นญาติใกล้ชิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างท่านนบีบอกว่าอัลฮามูลเมาต์ก็คือญาติใกล้ชิดแต่มันคือความตายหมายถึงว่าอันตรายที่มันจะเกิดอันเนื่องจากญาติใกล้ชิดเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะอันเนื่องจากความสัมพันธ์บางทีเนี่ยมันอาจจะมากกว่าการได้พบเจอกันได้พบเห็นเนี่ยมากกว่าดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสำทับตรงนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อนะฮะว่ากุลลุชารีอะติลลาห์ทั้งหมดของชารีอะตุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บัญญัติสิ่งใดเนี่ยก็คือมันมีมาซอลิห์มีความดีงามเนี่ยเกิดขึ้นกับปวงบ่าวเนี่ยเสมอการที่อัลลอฮ์ห้ามปรามอะไรการที่เราสั่งใช้อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดีงามทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยหากว่าเราระวังเหมือนกับที่ท่านนบีบอกนบีบอกว่าระวังอย่าไปเข้าไปในหมู่ของผู้หญิงเขานะเราเป็นผู้ชายเนี่ยให้ระวังหน่อยนะครับนะแล้วเราก็ฟังนบีแล้วเราซอฮาบะห์ก็ถามแทนเราอะฮะด้วยความที่เขาอยากปรารถนาความดีอยากที่จะรู้ศาสนาเนี่ยถามว่าแล้วญาติใกล้ชิดเป็นยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกญาติใกล้ชิดมันยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เลยมันคือความตายเลยอันตรายเนี่ยเหมือนกับท่านนบีอุลามะเขาบอกว่าเหมือนกับท่านนบีจะบอกว่าให้หลีกหนีมันเนี่ยเหมือนกับการที่ท่านเนี่ยหลีกหนีความตายหมายถึงความที่ท่านกลัวที่จะตายเนี่ยนะยังไงการหลีกหนีที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้หลีกหนีแบบนั้นดังนั้นเราไม่ใช่เป็นข้ออ้างนะฮะที่เราจะบอกว่าญาติใกล้ชิดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแล้วบางคนเราก็เขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็พอจะรู้นะฮะว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้นี่เนี่ยคือมันเหมือนกับตัดญาติขาดมิตรหรือเปล่าทำไมเจอญาติแล้วก็ไม่สลามไม่ให้สัมผัสมือกันเลยทำไมล่ะเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราสักหน่อยบางทีเขาก็มันก็อาวุโสมากกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเห็นด้วยนะฮะว่าคนอาวุโสเนี่ยเขาอาจจะสัมผัสเราเป็นป้าเราเป็นอาเราเป็นน้าเราเนี่ยสัมผัสเราเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกเราเองก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ผมถามว่าแล้วมันมีมาตรฐานอะไรในการที่จะมาแยกว่าคนนี้รู้สึกคนนี้ไม่รู้สึกบางคนนี้บางคนก็รู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกเราก็ไม่มีมาตรฐานแล้วคนนี้ก็น้าเหมือนกันแต่คนนี้อาจจะเป็นน้าที่สาวหน่อยน้านี่ไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าน้าที่ถ้าน้านี่ไม่เป็นไรน้าที่ไม่ใช่มาหรอมเนี่ยอันนี้คนนี้อาวุโสหน่อยคนนี้อ่อนน้อยหน่อยมันไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนว่า คนนี้เนี่ยมันได้หรือไม่ได้ไงฮะดังนั้นหลักการศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพี่น้องของพ่อแม่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้พี่น้องของปู่ย่าตายายเราเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนอื่นที่เราไปเรียกเขานะไปเรียกเขาป้าซึ่งเขาอาจจะเป็นญาติเหมือนกันแต่ห่างไปอีกนิดนึงเนี่ยศาสนาก็ระวังเอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดความชั่วร้ายเนี่ยจิตใจบางทีเราไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคนอื่นเข้ามารู้สึกล่ะมันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องการันตีดังนั้นเนี่ยออกห่างไกลตามมาตรฐานที่ท่านนบีได้วางเอาไว้เนี่ยคือดีที่สุดครับอาจารย์ครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการวางตัวกันนะครับในเรื่องของญาติก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับเราจะไปสัมผัสเราจะไปพูดคุยจะไปสร้างความสนิทสนมเนี่ยกับคนที่เป็นเพื่อนต่างเพศกันเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นที่สมควรอย่างมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเตือนให้ระวังกันไว้นะครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจอ๋อเขาห้ามด้วยหรอนะครับนี่แหละครับเป็นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีประโยคนึงที่มีซอฮาบียะห์เนี่ยซอฮาบะห์ผู้หญิงนะครับเข้ามาหาท่านนบีแล้วต้องการจะไบอะห์ทำมุบายะห์กับท่านนบีทำสัตยาบันครับกับท่านนบีเนี่ยว่าเขาจะต้องศรัทธาในอิสลามศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นชิริกเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันนะครับในสมัยนู้นเนี่ยยื่นมือมาเพื่อที่จะหมู่ใบอ่ะเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เข้ามาเนี่ยก็จับมือกับท่านนบีแล้วก็ให้ใบอ่ะนะครับให้สัตยาบันกับท่านนบีว่าเขาจะจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็จะยึดมั่นตามแนวทางของอัลอิสลาม
บรรดาสตรีที่เป็นซอฮาบียะห์ในสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันก็อยากที่จะมุบายะอะห์นะครับอยากที่จะให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันก็เลยจะยื่นมือมาสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธในการที่จะให้บายอะห์นะครับแต่ท่านนบีบอกว่าอินนีลาอุซอฟิฮุนนิซาว่าท่านนบีเนี่ยจะไม่มูซอฟะฮะจะไม่สัมผัสมือนะครับกับบรรดาเหล่าสตรีทั้งที่มีบางหะดีษบางบทนะครับที่ท่านนบีบอกว่าท่านนบีชอบน้ำหอมท่านนบีชอบละหมาดและท่านนบีก็ชอบสตรีนะครับแต่ท่านนบีหมายถึงว่าการแต่งงานอย่างถูกต้องนะครับกับสตรีนะครับแล้วก็ให้ความรักกับสตรีที่เป็นภรรยากับเป็นลูกหลานเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนใกล้ชิดเนี่ยแม้กระทั่งการสัมผัสมือเนี่ยท่านนบียังบอกเลยว่าอินนีลาอุซอฟิคุนนิซาท่านนบีจะไม่มูซอฟะฮะไม่มีการจับมืออย่างเงี้ยนะครับกับบรรดาเหล่าสตรีนะครับนี่ก็เป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างนะครับและถือว่าเป็นข้อบังคับใช้สำหรับบรรดาผู้ชายด้วยว่าเออเราจะไปสัมผัสมือจะไปสัมผัสกับเพศตรงข้ามโดยที่ไม่ได้เป็นมาหรอมกับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สมควรแล้วครับจันทร์ครับครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติตามซุนนะห์แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะฮะมันทำให้ศาสนาของเราเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดมันทำให้เราเนี่ยคือเกิดผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมาเนี่ยมากที่สุดนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมจะย้อนกลับไปหะดีษตอนต้นที่ยกมานิดนึงนะฮะว่าในความเป็นจริงแล้วเราพูดคุยถึงเรื่องระบบแฟนใช่มั้ยฮะระบบแฟนเนี่ยมันไม่เพียงแค่ทำลายผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยผมอาจจะขอเป็นข้อเสนอแนะเลยกันว่าหากใครก็ตามที่กำลังประสบกับปัญหาเช่นนี้อยู่อาจจะมีแฟนอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนเนี่ยแล้วอาจจะมีการพูดคุยกันบางคนอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นไปมาหาสู่กันตรงนี้เนี่ยเราไม่เป็นไรเรามาคุยกันให้ดีๆก่อนเราคุยว่าถ้าหากว่าท่านยังไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นข้อห้ามจากอิสลามเนี่ยให้ทราบว่าตรงนี้อิสลามได้ห้ามเอาไว้นะการที่จะคบค้าหากันเนี่ยโดยที่แบบอิสระภาพเสรีเนี่ยตรงนี้ไม่ได้นะเพราะเราจะมาอ้างอิสระเนี่ยไม่ได้เพราะการกระทำแบบนี้เนี่ยคุณพ่อของผู้หญิงเขาไม่ยอมครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ยอมให้จะให้ทำเราทำแบบนี้วิธีการที่เราจะออกห่างจากตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะแต่ผมว่าวิธีหนึ่งคือวิธีแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แนะนำเอาไว้นี่ก็คือใช้ตรรกะในการคิดว่าหากเป็นน้องสาวเราเนี่ยเราจะยอมให้คนอื่นเนี่ยทำแบบนี้ไหมผมเคยถามคนนะฮะเขาบอกเขาอยากจะมีแฟนได้ไหมผมถามว่าคุณเนี่ยกล้าหรือเปล่าที่จะให้น้องสาวคุณเนี่ยไปคนอื่นไปมีแฟนเขาบอกว่าต้องผ่านผมก่อนเขาบอกต้องผ่านผมก่อนแสดงว่าคุณก็ไม่ยอมต้องผ่านผมก่อนแล้วมันไม่ใช่แค่น้องอย่างเดียวนะมันยังมีพ่อของเราอีกพ่อของผู้หญิงเนี่ยเขาจะยอมหรือเปล่ามีลุงของเขาอีกเขาจะยอมหรือเปล่านั้นมีหลายคนเลยแล้วพอเรามาดูเนี่ยนะฮะการกระทำที่มันไม่ถูกต้องตามคันลองในการซินาการแอบไปคบกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสังคมที่บริสุทธิ์เนี่ยครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะไม่ยอมเขาจะตำหนิฝ่ายชายว่าทำแบบนี้กับลูกสาวเขาได้ยังไงเขาจะตำหนิแต่พอเวลามันผ่านขั้นตอนของการแต่งงานแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยจะยอมรับทั้งหมดเลยแค่ดูวันแต่งงานแค่ดูวันแต่งงานนะพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคือสังคมเนี่ยยอมรับไปถามเอ้ยคนนั้นเขาไปไหนมาไหนด้วยกันโอ้ปล่อยเขาไปเขาไปฮันนีมูนกันกลับจะส่งเสริมด้วยซ้ำไปแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันสอดรับกับคำสอนของอิสลามอย่างชัดเจนเลยจากที่ว่ามันไม่สามารถที่จะคบหาสมาคมกันได้ไม่สามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้แต่พอเวลามาถึงการแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกว่าปล่อยเขาไปเขาเพิ่งแต่งงานเขาจะไปอาจจะมีเรียกว่าฮันนีมูนกันไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยกับจะสนับสนุนด้วยซ้ำไปให้เขาเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ทำไมเขาจะได้มีความสุขด้วยกันเอ้าแล้วพ่อจากที่เคยหึงลูกสาวเนี่ยวันนี้ไม่หึงแล้วเหรออาจจะหึงได้ไงเมื่อพ่อได้ยกลูกสาวให้แล้วก็แสดงว่าธรรมชาติของคนเนี่ยหากมันผ่านพิธีการแต่งงานเนี่ยคนเขาจะไม่มีความหึงแล้วเขาจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์กับผู้หญิงคนนี้แล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยหากเราปฏิบัติตามหลักการอิสลามตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสบายใจมันจะไม่เกิดข้อบาดหมางซึ่งกันและกันแต่หากกลับกันแล้วไปทำอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยพ่อเขาเคืองพี่ชายเขาเคืองน้องชายเขาโมโหเขารู้สึกไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดข้อบาดหมางซึ่งกันและกันแสดงว่ากิจกรรมที่มันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยลึกๆแล้วมันมาจากแผนการของชัยฏอนเพราะแผนการใหญ่ของชัยฏอนเนี่ยมันต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยแตกแยกกันในหลายๆประเด็นนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของเหล้าสุราอย่างเช่นในเรื่องของการพนันเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้าม2สิ่งนี้เนี่ยเพราะอะไรครับอาจารย์บุคอรีอัลเลาะห์บอกว่าอินนามายูรีดุชัยฏอนวะอัยยูกิอะบัยนะกุมุลอะดาวะตะวัลบัฆฎอฟิลคอมริวัลไมซิรแท้จริงเนี่ยชัยฏอนมันเพียงต้องการที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยขัดแย้งกันในเรื่องของสุราและเรื่องของการพนันดังนั้นเนี่ยพวกเจ้าคือจะ
ยุดได้หรือยังสุราและการพนันตรงนี้เนี่ยนั่นแสดงว่านี่คือแผนการมันคือเป้าหมายของชัยฏอนต้องการให้แตกแยกกันเช่นการที่เราไปคบหาลูกสาวของเขาเขาต้องการที่จะให้มนุษย์สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดการแตกแยกกันไม่แตกแยกกันในวันนี้เนี่ยสุดท้ายพอเวลาแต่งงานกันมันอาจจะใส่หน้ากากหากันในช่วงตอนแรกแต่งงานกันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะนำสู่การแยกทางนะอูซูบิลลาฮิมินซาลิกอันเนื่องจากได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงบุคลิกลักษณะนิสัยที่แท้จริงเนี่ยให้แก่กันและกันภายหลังจากที่แต่งงานแล้วซึ่งมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่เคยแสดงเอาไว้ก่อนที่จะแต่งงานครับอันนั้นเป็นที่ชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆสังคมนะครับที่ยังรู้จักกันในเรื่องของระบบแฟนเนี่ยแล้วยังคงที่จะไปอยู่กับระบบประเภทนี้นะครับความจริงใจที่มันจะเกิดขึ้นจันอิมครับความจริงใจที่มันจะเกิดขึ้นที่ชายคนหนึ่งกับหญิงคนหนึ่งได้อยู่ด้วยกันเนี่ยโดยที่จันอิมได้พูดไปแล้วในช่วงต้นเนี่ยว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะไม่นอกใจเราหรือผู้ชายคนเนี้ยจะไม่นอกใจเรานะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่มีอะไรมารับประกันเลยแต่ถ้าหากว่าเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะครับด้วยกับอิสลามนะครับแต่งงานด้วยกับอิสลามไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งรับประกันแล้วเพราะมันคือหน้าที่นะครับมันคือภาระรับผิดชอบที่จะต้องแสดงออกซึ่งกันและกันนะครับแต่การที่เราเป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าหากว่าจะหนีจากกันไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่พัวพันไม่มีอะไรที่ติดพันนะครับแต่ถ้าหากแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันมีข้อผูกมัดแล้วชัดเจนนะครับดังนั้นคนที่เลือกที่จะอยู่กับระบบแฟนเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ผูกมัดกันในชีวิตของเขาอิสระอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับอยากจะทำความผิดหรืออยากจะคุยกับคนโน้นก็คุยได้อยากจะคุยกับคนนี้ก็คุยได้นะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ความจริงใจอย่างแท้จริงนะครับที่มันเกิดขึ้นจากระบบตรงนี้นะครับดังนั้นอย่าหลงนะครับจากการหลอกลวงของชัยฏอนครับจากการหลอกล่อของชัยฏอนแค่ความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความรักหรือว่าความรู้สึกดีเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามอิสลามครับนะครับหมายความว่าเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในคนคนนึงเนี่ยนะครับไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับและไม่เป็นบาปใดๆแต่การที่เราแสดงออกในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยจะเริ่มถูกคิดบัญชีแล้วนะครับจะเริ่มเป็นความผิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับมีหลายๆเคสด้วยกันนะครับจันอิมครับที่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโดยเฉพาะในโรงเรียนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ามันได้อยู่ด้วยกันอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับได้เห็นความสวยงามได้เห็นความดีงามทำให้เรารู้สึกเนี่ยประทับใจขึ้นมาเนี่ยนะครับรู้สึกชอบทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าคนเนี่ยจะรู้สึกหัวใจมันจะเต้นแปลกๆผิดปกตินะครับก็เป็นความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยผ่านระบบการเรียนแบบนี้นะครับผ่านระบบโรงเรียนมาเนี่ยอาจจะเคยสัมผัสในส่วนตรงนี้พอเกิดอย่างนั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาอิสลามไปตีกรอบเนี่ยนะครับความรู้สึกตรงนี้นะครับอาจจะทำให้เราถลำไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีตามมานะครับเช่นอยากจะไปนั่งมองเขาไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้คุยไม่ได้อะไรนะแต่อยากจะนั่งในที่ที่เขามีอยู่ด้วยนะครับมีความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันจะฝังอยู่ในหัวใจนะครับและทุกครั้งเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอยากไปโรงเรียนครับมีเยอะมากเลยครับทำให้อยากไปโรงเรียนเพราะอะไรล่ะครับจะได้ไปเจอหน้าคนเนี้ยแค่ได้เจอหน้าก็พอแล้วแล้วยิ่งถ้าเขาได้มาคุยเอาละครับตะเลิดเลยจากใจที่พยายามรักษาท่าทีเอาไว้รักษาจุดยืนของเราเอาไว้ไม่ให้ถลำลึกเข้าไปเนี่ยแต่พอเขามาคุยแล้วเนี่ยชัยฏอนเข้ามาแล้วชัยฏอนเข้ามากระซิบแล้วเฮ้ยเนี่ยเขามาคุยแล้วแสดงว่าเขาสนใจแน่เลยนะครับถลำกันไปจนกระทั่งพูดคุยกันสนิทสนมกันมากขึ้นเริ่มที่อยากจะเข้าหาเขาบ้างแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยแค่มองนะครับแต่พอเขามาคุยแล้วเราก็อยากจะไปคุยกับเขาบ้างพอคุยกันคราวนี้คุยแค่ที่โรงเรียนเนี่ยไม่พอแล้วนะครับต้องอาจจะต้องมีการขอเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยง่ายมากเลยสื่ออินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยครับจันอิมครับแค่ไปหาข้อมูลจากชื่อของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะพูดคุยกับเขานะครับได้ตลอดเวลาเลยเพียงแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่มันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากแค่ความรู้สึกบางประการเนี่ยนะครับทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันถลำลึกออกไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คบหากันกลายเป็นแฟนกันนะครับเป็นระบบที่ชัยฏอนเนี่ยพยายามสร้างนะครับให้บรรดาหนุ่มสาวเนี่ยตกไปอยู่ในระบบตรงนี้ครับจันนิมครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากครับครับผมมีอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบรรดาผู้ศรัทธาไว้ดีมากเลยนะฮะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอายูฮัลลซีนาอามะนุดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงเข้าไปสู่อัสซิลมีก็คือสันติภาพหรือว่าบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยกาฟะในทุกๆประการเถิดตรงนี้เนี่ยหมายความว่าในทุกบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรายอมจำนนทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเราเลือกปฏิบัติบางอย่างการที่เราเนี่ยถลำเข้าไปสู่ระบบแฟนแล้วเราคิดว่าเราสามารถคือไม่มีใครนะฮะช่วงแรกผมเชื่อไม่มีใครเนี่ย
ก้าวเข้าไปก้าวแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องการทำซินาเลยหมายถึงว่าคนนี้เนี่ยคือฉันต้องการทำซินากับเขาเลยไม่มีครับตอนแรกๆเนี่ยคือแค่คุยอย่างเดียวตรงนี้แหละที่มันก้าวไปถูกการทำซินาไม่มีใครใช้ตอนมันจะไม่มาหลอกแล้วนะฮะว่าบอกแล้วก่อนไปทำซินาเลยหรือคนเนี่ยใช้ตอนก็ไม่มาหลอกว่าไปทำชิริกต่อล้อเลยมันก็จะมีขั้นตอนของมันใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยล้อจึงกำชับว่าเข้าไปสู่สันติภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติของอัลลอฮ์ในทั้งหมดเลยหมายความว่าอัลลอฮ์บอกอะไรขั้นตอนไหนก็ตามแต่เนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนนั้นเลยอัลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้แล้วก็ต้องอย่าเข้าใกล้เลยแล้วอย่าไปคิดเองว่าตรงนี้ทำได้ไอ้ตรงนี้ฉันจะไม่ทำในขั้นที่สามเข้าไปก่อนอ่ะเข้าไปมองเขาไปจ้องตาเขาไปพูดคุยกับเขาไปเที่ยวด้วยกันกับเขาแต่เราจะห้ามไม่ให้ไปทำซินาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้เข้าไปสู่อัซซิลมิกาฟะแล้วอัลเลาะห์บอกว่าอย่างน่าสนใจเนี่ยอายะห์เดียวกันนะฮะอัลเลาะห์บอกว่าวะลาตัตบิอูคุตวาติชัยฏอนและพวกเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนแท้จริงชัยฏอนเนี่ยคือศัตรูอันชัดแจ้งสำหรับพวกเจ้าหมายถึงว่าชัยฏอนอย่างที่บอกไปมันไม่ได้มาล่อหรอกฮะว่าคนหนึ่งผู้ชายอย่างเคร่งๆดีๆใช่มั้ยฮะหรือว่าอาจจะไม่เคยมีแฟนอะไรแบบนี้เนี่ยบอกว่าไปทำซินาเลยสิชัยฏอนเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้แต่ชัยฏอนบอกว่ามองเขาสิชัยฏอนมีฮิกมาเหมือนกันมีขั้นตอนนะฮิกมาของชัยฏอนครับเป็นคุตวัตนะครับบอกว่านี่ไปมองเขาสิแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรไม่เห็นมีอะไรเลยมองมันก็คนก็ทั่วไปเนี่ยแต่เราไม่ปฏิบัติตามสั่งของเราทั้งหมดแหละพอเราไปมองแล้วขั้นที่2ก็จะมาแล้วเริ่มมองเยอะแล้วก็เริ่มส่งสายตาให้กับเขาขั้นตอนที่3ก็เริ่มการพูดคุยที่อาจารย์บุคคลีบอกยิ่งเขามาพูดคุยกับเราเนี่ยรู้สึกดีแล้วขอเบอร์โทรศัพท์มันก็จะเลื่อยไปเลยใช่ไหมฮะนั่นคือคูตัวติชัยตอนที่ชัยตอนเนี่ยมันต้องการให้เราเนี่ยไปตกในการทำซินาและซึ่งมันก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชัยตอนที่จะให้เราตกในการทำซินาจำบุคคลีเคยนำเสนอใช่ไหมฮะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการความชั่วเนี่ยถ้ามันสามารถล่อลวงเราต่อไปได้เนี่ยมันก็จะให้ไปถึงที่สุดเลยจนกระทั่งไปถึงการตั้งภาคีต่อลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าเข้าใจได้นะฮะอย่างเช่นเชคโฮไมดี้รอฮิมะฮุฮาฟิซะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านเคยบอกนะฮะว่าการที่เราปฏิบัติการฝ่าฝืนคำสั่งของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการใดเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไกลๆมีชิริกไกลๆอยู่หมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งแบบนี้แต่อารมณ์ของเราสั่งแบบนี้เนี่ยการที่เราปฏิบัติตามอารมณ์ของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันมาถูกเทียบเคียงกับอารมณ์ของเรามันคล้ายๆกับชิริกนะดังนั้นเนี่ยทุกการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะนำสู่เขาเรียกว่าอัลกุฟรุบารีดุนอิลลอัลมะซียะตุบารีดุนอิลลกุฟรีก็คือการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือแนวทางหรือหนทางไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูซบิลัยนะแสดงว่าชัยฏอนที่เขาล่อลวงเราถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะชัยฏอนที่ล่อลวงเราเนี่ยให้มองผู้หญิงเนี่ยมันคือจุดเริ่มแรกในการที่มันเนี่ยจะนำเราสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์น่าจะพยายามมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะบอกแล้วชัยฏอนให้มองแล้วต่ออะไรต่อไปนี่คูตัวที่ชัยฏอนเนี่ยดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จึงให้ตัดเลยนะฮะว่าจงเข้าไปสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ทั้งหมดทุกประการเลยอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าอันนี้เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยทำอันนี้เป็นคำสอนของชัยฏอนเนี่ยออกห่างตรงนี้หากที่จะเป็นการปกป้องเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยให้พ้นจากคูตัวหรือว่าแผนการต่างๆของชัยฏอนครับอาจารย์มีเรื่องบางเรื่องที่น่ากลัวครับเจนอิมครับเรื่องบางเรื่องที่น่ากลัวที่เกี่ยวกับในเรื่องของอิสลามนี่แหละพอเรามองว่าเราอยากจะเป็นคนทำงานศาสนาใช่ไหมครับอยากจะเป็นคนที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับอิสลามเนี่ยจนบางครั้งเนี่ยนะครับเราเห็นเพศตรงข้ามแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าทำอะไรที่ยังไม่ถูกต้องนะครับก็เลยไปเตือนไปตักด่าวะนะครับไปด่าวะไปตักเตือนนะครับไปพูดคุยนะครับจนกระทั่งเนี่ยความประทับใจมันกลับเกิดขึ้นจากจุดตรงนี้แหละนะครับจากจุดของการตักเตือนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเราไม่ได้ป้องกันนะครับเราไม่ได้พิจารณาให้ดีในการที่เราเนี่ยจะนำคำพูดของเราในการตักเตือนเนี่ยไปพูดนะครับไปตักเตือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจารย์อิมครับและมันเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานศาสนาชัยฏอนมันจะหาหนทางครับอาจารย์อิมหาหนทางในการที่จะหลอกล่อนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานศาสนาเพราะมันทำให้คนทำงานศาสนาเนี่ยทำให้ชัยฏอนต้องทำงานลำบากทำให้ชัยฏอนเนี่ยต้องทำงานยากนะครับก็เลยต้องนี่แหละจ้องเล่นงานกับคนที่ทำงานศาสนานี่แหละยังไงล่ะครับไปนำเสนอเรื่องราวของศาสนาให้กับคนอื่นคนที่ได้รับฟังคนที่ได้ดูอยู่ว่าโอ้ยคนนี้มีมาตรที่ดีนะครับคนนี้น่าจะคนเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับทำให้รู้สึกชอบทำให้รู้สึกหลงจนบางครั้งเนี่ยนะครับหาโอกาสที่จะมาถามปัญหาศาสนาหาโอกาสที่จะมาถามปัญหาศาสนาเพื่อที่จะได้พูดคุย
ครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครับและเกิดขึ้นอย่างมากมายครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นนักทำงานศาสนาหรือสำหรับผู้ที่จะตั้งคำถามเนี่ยไปถามกับผู้ที่ทำงานศาสนาเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับฟิตนะที่ชัยฏอนเนี่ยพยายามจะหลอกล่อเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อของชัยฏอนเลยนะครับขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนะครับในการที่เราจะทำงานศาสนาของเรานะครับให้หัวใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงนะครับเพราะเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงได้ไม่มีทางเลยครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยบริสุทธิ์ได้นอกจากจะขอต่อผู้ที่สร้างหัวใจนะครับขอให้ความบริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราครับและอินชาอัลเลาะห์ครับการทำงานศาสนาของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ตอบรับนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีการถลำลึกไปในส่วนนี้อย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของระบบแฟนที่ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยหากว่าเรามาพิจารณาจากอายะห์กุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับถึงในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมีบางส่วนบางตอนเนี่ยนะครับที่มันใกล้เคียงกับคำว่าระบบแฟนอย่างมากนะครับเช่นอายะห์กุรอานอายะห์นึงครับที่อยู่ในซูเราะห์นิซานะครับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าฟันกิฮูฮุนนะบิอิซนิอะห์ลิฮินนะวะอาตูฮุนนะอูจูรฮุนนะบิลมะอรูฟมุห์ซานาตินกอยรมุซาฟิฮาตวะลามุตตะคิซาติอัคซานนะครับซึ่งอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับมีความหมายดังนี้ครับดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนางและจงให้พวกนางซึ่งสิ่งตอบแทนนะครับเป็นสินตอบแทนให้กับพวกนางหรือว่าเป็นมะฮัรที่เรารู้จักกันนะครับโดยชอบธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันนะครับในฐานะที่พวกนางนั้นเป็นหญิงที่บริสุทธิ์โดยที่มีเงื่อนไขนะครับว่าไม่ใช่เป็นหญิงที่ค้าประเวณีนะครับหรือว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างซ้ำซ้อนนะครับและไม่ใช่หญิงที่ยึดเอาชายเป็นเพื่อนสนิทครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่อยากจะเอาเป็นประเด็นครับจานาอิมวาลามุตตะคีซาติอัคซานนะครับซึ่งมีความหมายที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็คือคนที่ยึดเอาชายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทก็คือมันคล้ายกันเลยครับความหมายของอายะกุรอานอายะนี้นะครับก็คือคนที่ยึดเอาเพื่อนชายของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทสนมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมาสนิทสนมกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แหละนะครับเพราะว่าความสนิทสนมที่เกิดขึ้นระหว่างเพศตรงข้ามกันเนี่ยนะครับมันจะมีความสุขบางอย่างมันเข้ามานะครับที่นอกเหนือกับคำว่าเพื่อนนะครับมีความต้องการบางอย่างที่นอกเหนือกับการต้องการของเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับอายะห์กุรอานเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าจะแต่งงานกับใครเนี่ยนี่อย่าเลือกในส่วนตรงนี้อย่าเลือกในส่วนของผู้หญิงที่ทำซินาอย่างเปิดเผยและทำซินาอย่างลับเพราะว่าการคบหากันนะครับไม่ได้เปิดเผยนี่ว่าเอ๊ะเราทำซินากันหรือว่าอะไรกันนะครับระบบแฟนเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในระบบแฟนเนี่ยต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆนะครับเพราะว่าไม่กล้าเปิดเผยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับต้องโดนสังคมประณามไม่ฝ่ายชายก็ฝ่ายหญิงนี่แหละที่รู้เข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องมาต่อว่าจะต้องมาต้องทำให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่อายะห์กุรอานเนี่ยได้ระบุเอาไว้ด้วยครับจันทร์ครับครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยอิสลามได้สอนนะฮะว่าให้ต้องการที่จะให้ระบบในสังคมเนี่ยมีความเสถียรภาพไม่ต้องการที่จะให้มีกิ๊กมีแฟนมีชู้มีอะไรกันเนี่ยตรงนี้อิสลามเนี่ยพยายามที่จะตัดแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนำมาซึ่งความเสียหายนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะฮะนำภัยมาความโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมฮะนั่นภายนอกแล้วแล้วก็ยังนำมาซึ่งความเขาเรียกว่าจิตใจมันไม่สงบนิ่งอะครับกับการที่เราจะได้รู้สึกถึงความการปกป้องศักดิ์ศรีของเราอะฮะคนที่เป็นภรรยาของเราคนที่เป็นน้องสาวของเราคนที่เป็นมารดาของเราคนที่เป็นลูกสาวของเราเนี่ยถ้าหากว่าถูกอยู่ในกรอบของศาสนาเนี่ยอยู่ในกรอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เนี่ย มันก็จะรอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนมันก็จะรอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาจามุคอรีฮะคือคนเนี่ยตอนนี้เขากำลังคิดนะฮะว่าตรงนี้อยากที่จะคือคนเขาก็คิดในหลายๆแบบเขาบางทีอาจจะปรารถนาดีอยากที่จะให้มันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะเขาพยายามหาหนทางหลังนี้ตอนวันนี้เราเห็นการเมืองไทยเนี่ยก็มันเหมือนกับเป็นชนกับทางตันนะฮะฝั่งนึงเขาบอกว่าเขาได้มากับประชาธิปไตยใช่ไหมครับเสียงเขาเนี่ยข้างมากแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มาคุณที่คุณได้มาจากประชาธิปไตยเนี่ยเสียงคุณข้างมากแต่คุณไม่มีคุณสมบัติพอไอ้คุณสมบัติตรงนี้จริงๆแล้วถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือมันก็คือหลักการอิสลามเนี่ยแหละว่าใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าเสียงข้างมากอย่างเดียวแต่คุณต้องเป็นคนมีคุณธรรมด้วยถึงจะขึ้นมาปกครองได้สังคมเริ่มเห็นแล้วว่าการเมืองมันเป็นยังไงครับถ้าไม่มีทางออกแบบอิสลามเนี่ยสังคมไปไม่ได้แล้วเช่นกันนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องหาทางออกว่าระบบไหนเนี่ยระบบที่มันดอกเบี้ยมันดูเหมือนจะดีแต่สุดท้าย
แล้วเนี่ยมันทำลายโครงสร้างของสังคมโครงสร้างระบบเศรษฐกิจเนี่ยพังทั้งหมดเลยก็ต้องนำเอาระบบอิสลามเนี่ยเอาเข้ามาแก้ปัญหาเหมือนกันในระบบสังคมเช่นเดียวกันฮะระบบสังคมที่มันมีการปะปนกันมันมั่วไปหมดเลยเนี่ยสารวจคนไหนเป็นภรรยาใครเป็นสามีใครเนี่ยบางทีมันแยกไม่ออกอะฮะในสังคมในยุโรปที่เขาบอกว่ามีวัฒนธรรมที่มีทางวัตถุที่มีความเจริญมากเนี่ยเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆมีความเจริญแต่เราไปดูแล้วเนี่ยในส่วนลึกของวัฒนธรรมของเขาในศีลธรรมของเขาเนี่ยมันแทบที่จะไม่เหลือเลยภรรยาของฉันคุณสามารถที่จะออกเดทได้สามารถที่จะเอาออกได้ฉันสามารถที่จะยืมภรรยาคุณมาร่วมนอนคืนนี้ได้แล้วก็ส่งกลับคืนไปนี่มันคืออะไรกันนี่คือความก้าวหน้านะครับของเทคโนโลยีมันเพียงพอไหมหากว่ามนุษย์นะฮะมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าหากมนุษย์สามารถที่จะไปสู่ดวงจันทร์ได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วหากเขาไม่สามารถที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เยี่ยงมนุษย์ที่ควรจะเป็นได้นะครับก็อยากที่จะฝากตรงนี้ไว้ในช่วงครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับอินชาอัลเลาะห์ในช่วงต่อไปนะครับเรามาพูดคุยในช่วงท้ายกันต่อครับ